สวัสดีครับอ่ะขอโดวินดี้ไหมเอ้ยใครเนี่ยโดวินดี้คือพี่ก็มีตัวเดียวขายชุดแหละแล้วก็วันนี้ก็มีชุดเดียวกันโอ้โดวินดี้กีเดียวไหมกีเดียวไหมสนาม600พิษณุโลกนะครับปี2022จะมีจุดไต่ทั้งสิ้นหลักๆ9จุดแต่ว่าการปั่นเนี่ยจะเริ่มไต่จริงๆที่ประมาณกิโลที่50แล้วก็มาเริ่มวอร์มอัพ3ภูใหญ่ๆก่อนคือด่านซ้ายภูเรือแล้วก็ปากมันจากนั้นก็จะลงไปที่บ้านเหมืองแพร่ครับร้านกาแฟของจริงจะเริ่มจากนี้ครับภูหัวห้อมภูสวนทรายภูขาดล่มกล้าวภูสอยดาวและอันสุดท้ายที่เป็นคูดาวคือบ้านโคครับหลังจากนั้นก็จะทำการคูดาวไปเรื่อยๆโรลลิ่งไปจนถึงจุดฟินิชนะครับ600กิโลครับพุทธมณฑลพิษณุโลกครับ5โมงอยู่กับพี่แต่ครับครับครบทีมนะครับ600พิโลครับสตาร์ท5โมงครับนี่ครับปั่นทั้งหมดฟ้าใสมาก5คนฟ้าใสอยู่ที่ที่ขบวนชนพิษณุโลกครับก็แผนก็จะปั่นไปเรื่อยปั่นให้จบแค่นั้นเองแผนง่ายๆอะไรน้องมาริยามาเข้ามาเดี๋ยวพี่โอ๋จะตามไปใช่ไหวไหมค่อยๆไปค่อยๆไปไปได้ค่อยๆไปเจอ
ตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่ก้าวเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดครับปีที่22ของเราเนี่ยข้าวเราเนี่ยแค่เพิ่มสิบสามบาทเองวันนี้ก็อากามก็ตึงครับเปื่อยแล้วครับวันนี้เปื่อยเดี๋ยวออกแต่วันนี้ไปขึ้นตักไปห้วยเฮียแล้วขึ้นตักอันนี้ก็หนักหนักเลยอ่ะแล้วก็ซีซีต่อไปที่หวังแพร่222โลใครไม่เติมไม่รู้ว่าผมเติมครับ70โลก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเราออกประมาณ 10:00 น. 70โลก็ 6:00 น. เช้าพอดีตอนที่เราถึงยังมืดอยู่เลยนะตอนที่แล้วที่เราถึงใช่ป่ะผมชั่วโมงนึงฮะเออครั้งที่แล้วเราบอกเลยกว่าจะชั่วโมงแต่ว่าครั้งนี้ก็เราปั่นช้าลงแต่ว่าที่เราเราลองกินครับกินก่อนเลี้ยวขวาถ้าลงจากปากหมันทางขวาไปด่านซ้ายซ้ายไปท่าเรือครับเดี๋ยวเรากำลังขึ้นปากหมันหมดสภาพแล้วพร้อมสามมาจิตเลยหมดทุกอย่างนะครับหมอนแท้นะครับเป็นกระดูกสู้โอ้โหได้ใจเวลาอย่างดีพี่เชื่อไปถึงนั้นแล้วพี่เชื่อสักครู่เลยไปช่วยนึงที่ห้อมตอนตี 5:50 เฟืองหมดแล้วครับมันมีเฟืองขายไหมขอมอเตอร์ก็ได้เหนื่อยมากไม่เหนื่อยเลยน่าจะสักโลนึงสุดยอดนี่เดี๋ยวผมก็เข็นแล้วผมต้องนิดเดียวมาดามเดี๋ยวพี่เข็นฮะออกขึ้นไม่ได้ลงแล้วขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมก็ลงเหมือนกันขยับสุดท้ายครับเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นป้อมถึงหนักสุด18-20ต้องกัดฟันครับอันนี้ประมาณโลที่3จากการเข้าในครูเดี๋ยวถึงโอเอซิสละผมว่าสัก 4-5 โลไม่น่าเกินนะไม่โตโต้สั่งอะไรมาม่าเลยมาม่าผัด
อย่างน้อยก็นั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอลงภูสวนทรายไหลไปเรื่อยๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านภูสวนทรายนะใช่ใช่ไหลไปตอนที่เข้าไปในตัวหมู่บ้านอ่ะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่อ๋อก่อนที่ขึ้นร่มเก้านะใช่ใช่ใช่พอกินได้พอได้เติมในขวดนั้นบ้างร่มเก้านี่แม่งเห็นแล้วท้อเหี้ยเลยแล้ว CP ต่อไปครับที่น้ำตกภูสวยดาวสอยดาวเลยใช่ไหม303มีเวลาอีก3ชั่วโมงครึ่ง50 3ชั่วโมงครึ่ง50ลงตายเราต้องจบเราต้องทันก่อนบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปบ้านลม9ครับ268ตอนนี้10โมง7นาทีต้องทันบ่ายครึ่งกับระยะทาง50โลที่โหดไปแล้วมันเป็นระยะทางเขาวันนี้259อยู่ที่ภูขาดครับ 10:46 ข้างหน้าจะเป็นทางลง2ชั้นขอบคุณครับได้แล้วครับ 12.18 ก่อนเวลาแค่12นาทีเองเดี๋ยวผมเอาดอกแบ๊กไปแวะข้างบนเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนไม่อยากกระดิกตัวแล้วตอนนี้เราออกจาก3ที่303ครับตอนประมาณ3โมงตกภูสอยดาวครับเลทไปค่อนข้างเยอะอยู่เยอะเรายังเหลืออีก300โลซึ่งตาจะปิดแล้วครับยังไม่ได้นอนเลยครับตั้งแต่เมื่อวานเช้าเมื่อวานเย็นดิเมื่อวาน5โมงง่วงมากง่วงมากแล้วก็ขี้เกียจหยิบขึ้นมาถ่ายนะครับเราถ่ายยากไม่ใช่ทางลามเขาตลอดเลยก็โอเคสู้ๆสู้ๆจ้าใช่ไหมอีกก็ได้ผมThank you.
กำลังจะออกไปต่อที่วัด4459หนาวมากเลยป่ะตอนนี้4 ทุ่มตอนนี้5 ทุ่มละที่4459ผมก็ปั่นตามพี่54โลง่วงเริ่มง่วงเดี๋ยวถ้าไปถึงตรงนั้นได้สักตีหนึ่งกว่าก็น่าจะได้นอนชั่วโมงแล้วค่อยต่ออีก100 โล7คนใช่7ผู้รอดชีวิตไปๆไป7ผู้หนีตายชุดปิด CP ชุดปิด CP ชุดปิด CP ไปไปอาทิตย์ครับเช้าวันอาทิตย์ตอนตี 3เหรอเออตี 3ละวัดอะไรเนี่ยไม่รู้ละเราเหลืออีก100โลกับเวลา110โอ้โห110โลเยอะนะกับเวลา6ชั่วโมงเราเอบี20ครับเอบีน่าจะต้องเกิน20นะครับเออ20ได้20ได้โอ้ยเหนื่อยชิบเหนื่อยชิบตอนนี้เราอยู่กันเราเหมือนกับข้างหน้าครับเต็มรุ่นรวมไปโลกโลกเข้ามาแบบ7คนครับโลกมาเลยครับเราร่วมมาติดตามเราจะไปให้ทันหรือเปล่าครับติดตามดูตอนต่อไปไม่มีแล้วนะพิตอนฟินิชเชอร์ครับ600ครับได้รอจริงๆสุดยอด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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สุวิทย์สุ
ข้าวเลยขอบคุณครับอะไรนะวิดีโอผมก็กำร้อยพี่กำลังพี่ก็ปั่นกันไปดิสุดมากเลยครับสุดจริงจริงพี่โดเยี่ยมมากพี่โดยอดลาโตครับคนที่สองผมว่าปีนี้สบายกว่าคนที่แล้วไก่ปีแล้วหนีตายแล้วปั่นไปพร้อมกันไปด้วยถ้าไม่ได้กลุ่มนี้นะผมหน่อยที่เข็ดหัวไปสองต้องติดจ้ะหนึ่งสองสามเกย์หนึ่งปีเตอร์ครับมาสองร้อยพี่โลครับวันนี้เรามากระทึบก็ติดเรียบร้อยครับมาล้างแค้นปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วที่เรามาไม่จบไปได้แค่300โดน1โดนตัดละพันรอบนี้นะครับมาจบด้วยดีครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถึงแม้จะเช้าช้าเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่ก็จบก็สำหรับคนที่อยากจะมาครับก็ใช้ร่างกายเยอะจริงๆแต่สนามมันก็สนุกนะหน้าปัดจบได้แต่ยากยากยากพอก็ต้องให้ประเมินเรื่องของเส้นทางว่าเราจะความเสี่ยงเป็นว่าทางมันแต่ว่าปีนี้ผู้จัดทำรูทใหม่ถนนผิวถนนดีขึ้นกว่ารอบที่มันผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับผิวพวกถนนผิวตรงที่เราเคยบอกว่ามันโผล่ลงหน้าทิ่มๆแล้วมีหินรอยอ่ะอันนี้ดีเลยคือปลอดภัยคือจริงๆแล้วในภูสวนทรายค่อนข้างปลอดภัยแล้วใช่ใช่เนาะที่มันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากจุดยากสุดสำหรับผมมันคือภูหัวห้อมนะครับอันนั้นคือของผมว่ายากสุดลองมาเป็นภูสวนทรายนอกนั้นผมมองว่าเฉลี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ภูหัวห้อมอยู่ประมาณ15ถึง21 22แต่ว่าระยะทางมันยาวกี่กิโลหลายโลสุดจะ4 5นะครับก็หมดกันไปนะครับหมดไม่ไหวผมครับเข็มแต่สนุกแต่ว่าไม่มาแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหรออย่าให้สมัครเห็นสมัครนะไม่ว่าคนไม่แล้วเดี๋ยวต้องมันเหนื่อยแม้ว่าตัวนี้พาก็จบแล้วพาสำเร็จแล้วครับพี่โดจบแล้วก็คิดว่าพอแล้วหมดภาระอยู่ที่ว่าคนอื่นในกลุ่มมีใครอยากจะมากันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแต่ว่าไม่ค่อยอยากมาแล้วผมมา4หนละฟินิชเชอร์ไป2 DNF ไป2โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสกรีนเสร็จเด้อครับ